ดอร์ทมุนด์เปิดรังเชือดเปแอสเชยยกแรกรอบตัดเชือกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกีฬาวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 4:09 น.โบรุสเซียดอร์ทมุนด์กุมความได้เปรียบเล็กน้อยเหนือปารีสแซงต์แชร์กแมงหลังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเฉือนชัยในแมตช์แรกรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมเสือเหลืองโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จากเยอรมนีเปิดสนามซิกนัลอิดูนาปาร์กรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชร์กแมงจากฝรั่งเศสเกมนี้เจ้าบ้านส่งนิคลาสฟูลครูปเจดอนซานโชยูเลียนบรานลงสนามขณะที่ทีมยืนนำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้อุสมานเดมเบเล่บราเดเล่บาโกล่าครึ่งแรกนาที14ยูเลียนบรานจ่ายบอลจากทางกราบขวาเข้าไปยังพื้นที่เขตโทษให้มาเซลซาบิเซอร์สอดมายิงมุมแคบ3จานลุยจิดอนนารุมมายังไวปราดออกมาบล็อกทันไม่ให้ดอร์ทมุนด์ได้ประตูนาที35นิโคชลอตเทอร์เบกวางบอลยาวจากแดนตัวเองขึ้นหน้าลูกลอยข้ามแนวรับเป็นโอกาสให้นิคลาสฟูลครูกสปีดหลุดกับดักล้ำหน้าไปเกี่ยวลงได้ก่อนจะปล่อยบอลไหลเข้าเขตโทษแล้วยิงผ่านนายทวารเข้าไปดอร์ทมุนด์นำ 1-0 นาที44นิคลาสฟูลครูกระดกบอลหลบคู่แข่งในเขตโทษแล้วแปะต่อให้มาเซลซาบิเซอร์วอลเล่เต็มข้อจานลุยจิดอนนารุมมาเซฟไว้ได้หวุดหวิดดอร์ทมุนด์ไม่ได้ประตูเพิ่มแต่ก็ยังเป็นฝ่ายนำเมื่อจบครึ่งแรก 1-0 ครึ่งหลังนาที51คิลิยันเอ็มบัปเป้ได้บอลบริเวณพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษแล้วยิงไปชนเสา2จากนั้นเป็นฝั่งเปแอสเชที่ยังเก็บบอลได้แล้วหาช่องยิงต่อก่อนจะเป็นอัชราฟฮาคิมีได้ยิงในเขตโทษไปชนเสาเสียอีกนาที72เปแอสเชมีลุ้นอีกครั้งคิลิยันเอ็มบัปเป้เลี้ยงบอลเข้าเขตโทษแล้วงัดลอยผ่านกองหลังให้อุสมานเดมเบเล่ยิงตามน้ำเกรกอร์โคเบลใช้มือปัดได้ทันแบบหวุดหวิดจบเกมดอร์ทมุนด์ชนะไป 1-0 นัด2จะเตะที่บ้านเปแอสเชวันที่ 7 พฤษภาคมนอกจากนี้ผลแมตช์นี้ยังทำให้ฤดูกาลหน้าเยอรมนีจะได้โควต้าทีมในแชมเปี้ยนส์ลีก5สโมสรเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ฤดูกาลปัจจุบันจะอยู่ใน2อันดับแรกร่วมกับอิตาลีโดยที่ชาติอื่นหมดสิทธิ์แซงแล้วเปิดประวัติทูตปูเจ้ากระทรวงบัวแก้วคนใหม่ประสบการณ์นักการทูตกว่า30ปีเปิดประวัตินายมาริสเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เพิ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันนี้วันที่ 1 พฤษภาคมหลังนายปานปรีพหิทธานุกรลาออกจากตำแหน่งนายมาริสมีชื่อเล่นว่าปูหรือที่สื่อมวลชนเรียกกันว่าทูตปูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทหลักสูตร Master of Arts International Relation มหาวิทยาลัยโอไฮโอสหรัฐอเมริกาและผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงหรือนบสรุ่นที่66วิทยาลัยนักบริหารสำนักงานกุมภาพันธ์สำหรับประวัติการรับราชการนั้นนายมาริสเริ่มต้นรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในปี 2529 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูตกองการสังคมกรมองค์การระหว่างประเทศก่อนที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพก่อนดำรงตำแหน่งเลขานุการตรีจนถึงเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาวรวมทั้งเป็นอัครราชทูตในหลายประเทศได้แก่อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มในหลายประเทศได้แก่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลเครือรัฐออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดาก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2562 ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีนายมาริตได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำชื่อนายมาริตขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลังจากนายปานปรีลาออกจากตำแหน่งดังนั้นนายมาริตหรือทูตปูจึงถือเป็นลูกหม้อกระทรวงบัวแก้วที่คร่ำวอดในแวดวงการทูตมากว่า30ปีเป็นนักการทูตมืออาชีพมีประสบการณ์ตรงซึ่งถือเป็นการวางคนให้เหมาะสมกับงานของนายกรัฐมนตรีวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดคิวแข่งU-20ลุยศึก VTV ที่เวียดนามกีฬาวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 10:14 นาทีความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมทีมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการพิเศษ VTV 9 Bindian Cup VTV 9 Bindian Cup International Women'sวอลเลย์บอลคัพครั้งที่ 14 ที่สนามบวนมาทอดจังหวัดดักหลักประเทศเวียดนามระหว่าง 11-19 พฤษภาคมนี้โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีถูกเชิญไปแข่งรายการนี้ด้วยสำหรับ VTV 9 Bindian Cup มี 8 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยสาย A หัวชัดดึกซางเล่ากายVTV บินเดียนลองอัน TFU Blue Cats ญี่ปุ่นและเวียดนาม U20 และสาย B เสฉวนแชมป์เก่าทีมชาติไทย U20 BC ทองทิน TTBP และนิงบิงโดยการแข่งขันรอบแรกจะพบกันหมดในสายคัดเอาที่ 1-2 เข้าไปไขว้รอบรองชนะเลิศส่วนทีมที่ 5-8 ก็แข่งจัดอันดับต่อไปโดยแชมป์รายการนี้จะคว้าเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์ 5.5 แสนบาทรองแชมป์ได้ 13.67 แสนบาททีมอันดับ 3 2.57 แสนบาททีมอันดับ 4 1.1 แสนบาทสไตลิสต์ไพรส์3,000 และเอนคูเรจเมนไพรส์2,000 และมีรางวัลบุคคลด้วยโดย MVP ได้ 1,000 ดอลลาร์ส่วนตำแหน่งอื่นๆได้700 ดอลลาร์ล่าสุดได้มีการเปิดเผยโปรแรกแกมการแข่งขันของตบสาววัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 14 นาฬิกาทีมชาติไทย U20 พบทองทินวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 17 นาฬิกาทีมชาติไทย U20 พบนิงบิงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 17 นาฬิกาทีมชาติไทย U20 พบเสฉวนแชมป์เก่าจากจีน